อันนี้ขออนุญาตชมส่วนตัวนะครับน่าจะเป็นการผสมผสานที่ฉลาดที่สุดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่มากๆมีเพียงแค่ 4,620 คู่ทั่วโลกนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวสตาร์ท EP ที่46นะครับโดยวันนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อต้นปีมกราคมปี2021นะครับ Nike Mercurial Superfly 7 Show Season 2นะครับเปิดตัวในวันที่8แล้วก็แม้จะเป็นการเริ่มต้นปีนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่มากๆเช่นกันนะครับของทาง Nike โดยได้รับเกียรติจาก2ยักษ์ใหญ่ทั้งวงการกีฬาบาสเกตบอลและก็วงการฟุตบอลในปัจจุบันนี้นะครับได้ทำชุดพิเศษมานั่นคือ Show Season 2โดยแบ่งออกเป็น2ชุดหลักๆนั่นก็คือ LeBron James เนี่ยมีรองเท้าซิกเนเจอร์ของเขานะครับก็คือ LeBron 18 Signature แล้วก็คิเลียนเอ็มบัปเป้ในมีสตาร์ทเมอร์คิโอซูเปอร์ไฟว์7นั่นเองนะครับตัวแรงบันดาลใจในการออกแบบเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นแนวคิดเรื่องของความเป็นคู่เส้นทางคู่ขนานจากแชมป์หนึ่งไปสู่อีกแชมป์หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับโดยทั้งเอ็มบัปเป้แล้วก็เจมส์เนี่ยเขาเปรียบเสมือนฮีโร่ในบ้านเกิดของตัวเองนะครับและเนื่องจากเป็นคอลเลคชันลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับมีจำนวนเพียง 4,620 คู่ทั่วโลกเท่านั้นนะครับหากคุณกำลังหาอยู่ผมไม่แน่ใจว่ายังจะหาได้อยู่หรือเปล่าแล้วก็ถ้าหาได้ไม่แน่ใจว่าราคามันจะดิดไปสูงมากเท่าไหร่นะตอนนี้นะครับฉะนั้นถ้าใครมีก็โชคดีแล้วก็ยินดีกับคุณมากๆนะครับซึ่งใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึง Mercurial Superfly 7 Show Season 2นะครับในคอลเลคชันนี้เนี่ยมาในชุดสี Black Fierce Purple Metallic Silver แล้วก็ Fast Crimson นะครับมีให้เลือกเฉพาะตัว Elite เพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็น Limited Edition เนาะในส่วนของด้าน Upper ครับผิวหนังด้านบนเนี่ย Upper ยังคงใช้โครงสร้าง Flyknit นะครับที่ใช้ชื่อว่า Micro Texture Flyknit Upperพร้อมกับ Nike Skin นะครับและทั้งหมดนะครับยังคงเคลือบไว้ด้วย ACC หรือว่า All Conditions Control เทคโนโลยีที่มีไว้สำหรับควบคุมลูกฟุตบอลนะครับทุกสภาพอากาศนะฮะในส่วนของด้านดีไซน์หรือว่าการออกแบบนะครับอันนี้ขออนุญาตชมส่วนตัวนะครับน่าจะเป็นการผสมผสานที่ฉลาดที่สุดนะครับที่โลโก้เนี่ยเขาผสมผสานมาในชื่อของทั้งโรบอนเจมแล้วก็คิเลียนนะครับทั้งสองมาในรูปแบบกราฟิกที่เก๋ไก๋นะครับซึ่งอยู่ในตรงพื้นที่หรือว่าอินโซข้างในรองเท้าอีกทีนะครับอ่านทางด้านเดียวกันเนี่ยมันจะเขียนว่าโรบอนนะครับกลับหัวอีกข้างนึงมันจะอ่านว่าคิเลียนนั่นเองนะครับในส่วนของ overall ภายนอกเนี่ยฮะคุมไปด้วยสีดำนะครับโดยมี text logo ตัว KM หรือว่าคิเลียนนะครับเป็นแบบลายแบบทั่วตัวรองเท้าเลยครับและผมคิดไว้ว่าตัว text ตัวนั้นนะฮะน่าจะเป็นการแบบ reflect ด้วยนะครับในที่มือนี่คิดเอาเองนะเพราะว่าสีมันคล้ายๆกันนะฮะส่วนข้างเท้าด้านนอกและด้านในนะครับดีไซน์มันเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีการประทับ mini swoosh นะครับ2อันนะฮะวางสะท้อนกันอยู่และหากสังเกตดีๆนะฮะจะเห็นได้ว่าสมุดที่คว่ำหัวอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนลายดอทนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าผมดูตามภาพเนาะถัดมาในส่วนคอล่าหรือว่าตัวหุ้มข้อนะครับยังคงใช้เป็นทุกีตัวผ้าถักหรือไฟนิตเนี่ยครับสีดำทั้งชุดนะครับโดยภายในเนี่ยก็มีการปักลันนัมเบอร์นะครับของแต่ละคู่โดยทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ 4,620 คู่ทั่วโลกนะครับซึ่งในคู่นี้เลยฮะเราจะเห็นได้ว่ามันลันนัมเบอร์คือ 3,415/4620 แล้วก็มีโลโก้ตัว KM แล้วก็ LeBron เนี่ยอยู่บนปกของคอล่านะครับสลับกันอยู่คนละอันนะข้างอันหนึ่งเลบอนข้างหนึ่งเป็นคิเลียนหรือว่า KM อะไรประมาณนี้นะครับส่วนของอินโซหรือว่าภายในครับมีเทคโนโลยี Nike Grip นะครับที่ตรงพื้นรองเท้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้เท้าลื่นถลายไปกับตัวเท้าเวลาเราใช้ความเร็วนะครับโดยมีดีไซน์การออกแบบโลโก้แบบแอมบิแกมนะครับที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ที่เขียนว่าเลบอนแล้วก็ KM ส่วนอีกข้างนึงนะครับจะเป็นลายกราฟิกสนามบอลครึ่งนึงสนามบาสครึ่งนึงนะครับอย่างที่เราเห็นตามภาพเนาะในส่วนของทางด้านหลังส้นนะครับจะใช้เป็นชุดสีม่วงแบบเข้มนะครับแบบเหลือบเงาหน่อยๆนะครับคือผมไม่รู้จะอธิบายไงมันเป็นสีแบบมันมีความเหลือบมันมีความเงามันหรูมันหลานะครับแล้วก็ในแต่ละข้างนะครับเขาจะใช้โลโก้ซิกเนเจอร์ของแต่ละคนนะครับเช่นข้างซ้ายก็จะเป็นลอบอนข้างขวาก็จะเป็น KM หรือคิเลียนเอ็มบัปเป้อะไรประมาณนี้นะครับใช้เป็นแบบ 3D หรือว่าแบบนูนนะครับถัดมาครับโซเพจหรือว่าชุดพื้นนะครับ Nike Aero Tag นะครับที่มีการดีไซน์ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะจากตัว Mercurial 360โดยในเจเนอเรชันนี้นะครับเขาใช้ชื่อระบบว่า Podula Soplate System อันนี้ผมเดานะครับมันน่าจะเป็นการออกแบบที่จับแยกส่วนออกเป็น2ชิ้นนะครับก็คือด้านหน้าจะเป็นโซนหนึ่งด้านหลังส้นก็จะมีอีกโซนหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับและส่วนสุดท้ายครับก็คือราคาณวันเปิดตัวครับ Nike Mercurial Superfly 7 Show Season 2เนี่ยเปิดตัวอยู่ที่ 18,800 บาทนะครับเป็น Limited Edition ที่มี 4,620 คู่ทั่วโลกเท่านั้นของแถมในเซตเนี่ยก็จะมีพวกถุงผ้าเนาะ
แล้วก็มีกล่องแล้วก็มีเขาเรียกอะไรพวงกุญแจอะไรสักอย่างเนี่ยครับมีของทั้งเลบอนแล้วก็ KM นะครับในส่วนของนักเตะที่สวมใส่สตั๊ดในคอลเลกชันนี้ครับก็คือคีเลียนเอ็มบัปเป้นะฮะโดยทางคีเลียนเอ็มบัปเป้เนี่ยเปิดตัวรองเท้าใหม่ของเขานะครับในเกมที่ปารีสเนี่ยพบกับแซงเอเตียงนะครับที่เสมอไป1ประตูต่อ1นั่นเองนะครับสรุปเพิ่มเติมครับสำหรับ Nike Mercurial Superfly 7 Show Season 2 Limited Edition LeBron X Kylian Mbappe เปิดตัวในวันที่8มกราคมปี2021นะครับโดยคอลเลคชันนี้เนี่ยมีการแบ่งออกเป็น2ชุดหลักๆนั่นก็คือในส่วนของ LeBron James เนี่ยก็จะมีรองเท้า Signature นั่นคือ LeBron 18 Signature ในส่วนของ Kylian Mbappe นะครับมีรองเท้า Stud Nike Mercurial Superfly 7นั่นเองนะครับถือว่าเป็นการผสมผสานทั้งวงการบาสเกตบอลและก็ฟุตบอลอย่างลงตัวนั่นเองนะครับและเนื่องจากเป็นคอลเลคชัน LimitedEdition นะครับ Nike Mercurial Superfly 7 Show Season 2เนี่ยมีเพียงแค่ 4,620 คู่ทั่วโลกนะครับและนี่เลยฮะคือข้อมูลแบบเจาะตื้นสำหรับ Nike Mercurial Superfly 7 Show Season 2นะครับหากมีข้อมูลไหนที่ผิดพลาดหรือตกหล่นไปอะไรยังไงก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทำสตาร์ทยี่ห้ออื่นนะครับแบรนด์อื่นๆนะครับผมกำลังจะทำอยู่นะครับต้องขอหน่อยนะรอนิดนึงครับเพราะว่าเนี่ยอย่างเช่นคลิปนี้นะครับผมทำไว้นานแล้วนะครับแล้วก็มันต้องลงตามคิวนะอาทิตย์ละคลิปอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่ต้องการแล้วก็ชอบที่ผมพูดคุยอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูฟุตบอลแล้วก็ดูรองเท้าสตั๊ดไปด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันเมื่อเราพบกันสวัสดีครับ